สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.ค่ะคือมันสุขอยู่กับออมและพี่ออนค่ะแล้วนะคะมีข่าวมาเสิร์ฟเลยมากมายเลยทีเดียวนะคะไปดูกันเฮดไลน์ค่ะโบวี่ย้ำสัมพันธ์ชาคริสแค่เพื่อนส่วนผู้ชายคนใหม่ยังไม่พร้อมเปิดตัวเจี๊ยบลาลานาร่วมงานแต่งพอลลี่ลั่นเจ้าบ่าวต้องดูแลเจ้าสาวให้ดีที่สุดเบลเกอรี่เบอรี่ท้องหรือไม่ True Insight มีคำตอบลีโอนาร์โด ดิคาปริโอพบโดนัลด์ทรัมป์เพื่อคุยปัญหาสิ่งแวดล้อม Ladies and gentlemenของ Far East Movement ได้ Tiffany ร่วมงานข่าวที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นกันที่นิตยสารที่ทำขึ้นนะคะเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9กันนะคะซึ่งเล่มนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าได้มีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะน่าสนใจมากจริงๆไปชมกันค่ะน่าจะมีอยู่นะคะอย่างที่บอกไปนะคะมีหลายเล่มมากๆที่น่าสนใจที่ B2S ตอนนี้เขาจัดมุมพิเศษเอาไว้ให้ด้วยไปหาชมได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะคะทีนี้มาต่อที่อาจารย์เฉลิมชัยกันบ้างนะคะบอกว่ามีความเสียใจเหลือเกินนะคะว่าภาพพระบรมฐานสาธิตลักษณ์นะคะที่เคยวาดไว้เนี่ยชำรุดนะคะไปดูเรื่องราวผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าวันนี้ค่ะที่วัดร่องขุนอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินำรูปถ่ายของภาพชื่อทรงพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยากที่วาดขึ้นเมื่อปี2542มาให้ดูเพื่อชี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพดังกล่าวเสียหายที่ตัวกรอบค่ะส่วนเนื้อผ้าที่เป็นผ้าใบนะคะก็มีรอยด่างด้วยน้ำมูลสัตว์5-7จุดนะคะแล้วก็มีรอยฉีกรวมกันไม่ต่ำกว่า10จุดซึ่ง17ปีที่แล้วค่ะภาพนี้ถูกนำไปใช้ติดตามศาลากลางจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนจะติดตั้งครั้งสุดท้ายบนผนังห้องหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ค่ะอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจมากที่ภาพวาดมีสภาพเป็นเช่นนี้เพราะหน่วยงานราชการน่าจะรักษาสมบัติชาติให้ดีและยังเป็นภาพที่ตนรักมากที่สุดอีกด้วยเพราะว่าเป็นภาพที่วาดขึ้นหลังถวายงานในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการวาดภาพหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกหากดูแลไม่ได้ก็ขอให้มอบให้ทางหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมหรือภาคเอกชนที่มีสถานที่เก็บรักษาก็ได้ภาพจะได้อยู่ในที่ที่สมพระเกียรติหากต้องซ่อมคงใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนขณะเดียวกันก็ขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยช่วยตรวจสอบภาพวาดของศิลปินที่นำไปติดตั้งตามศาลากลางจังหวัดทุกแห่งด้วยว่ามีสภาพเหมือนอย่างเช่นเดียวกันนี้หรือไม่ค่ะก็เข้าใจอาจารย์นะเพราะว่าตอนวาดนี่คงวาดด้วยจิตใจที่จงรักภักดีแล้วก็อยากจะให้เป็นสมบัติชาติก็น่าจะดูแลรักษากันใช่ไหมเรื่องของภาพวาดนี่หากมีความชื้นหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมตรงบริเวณนั้นก็เกิดความเสียหายได้ง่ายมากๆเลยนะคะมีทั้งมูลสัตว์แล้วก็ฉีกขาดด้วยก็ดูกันนะคะว่าจะรักษากันยังไงต่อไปถูกต้องค่ะเรามาที่เรื่องต่อมาอันนี้นี่โอ้โหหลายๆคนฮือฮานะคะเมื่อคุณเบลเกอรี่เบอรี่เนี่ยโพสต์ภาพอันตราสาวมาเป็นเซตเลยแล้วก็บอกว่ารอคอยมานานตั้ง3ปีแล้วเป็นรูปของใครนั่นน่ะสินะคะเอาวันนี้เรามีเฉลยแล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องช็อกเลยนะคะเมื่ออยู่ๆนะคะมีเว็บไซต์หนึ่งพาดหัวข่าวว่าเบลมนัญญาอดีตสมาชิกเกอรี่เบอรี่ตั้งท้องหลายคนก็สงสัยว่าอุ้ยใช่เรื่องจริงหรือไม่นะคะและเบลไปสละโสดตอนไหนงานนี้ทีมข่าว True Insight HD เลยต้องยกหูโทรศัพท์ถามสักหน่อยนะคะซึ่งทันทีที่เธอรับสายได้ยินข่าวนี้เนี่ยเบลถึงกับอึ้งไปเลยก่อนจะปฏิเสธผ่านสายโทรศัพท์ค่ะก็แก้ข่าวนะคะว่าที่เป็นข่าวไปว่าเป็นลูกอะไรเงี้ยที่ว่าเป็นท้องอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าไม่ได้ท้องค่ะแล้วก็ที่เห็นในภาพคือเป็นลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนสนิทค่ะครับได้ยินข่าวเมื่อกี้ตกใจไหมครับ
ตกใจค่ะครับไม่เพราะว่าที่ลงรูปไปรู้สึกว่าเพิ่งลงแต่ว่าที่ลงไปเนี่ยมีการแฮชแท็กชื่อเพื่อนแล้วก็ชื่อแฟนเขาด้วยก็เลยไม่คิดว่าจะเกิดจากภาพนี้อะไรเงี้ยค่ะเห็นโพสต์อย่างนี้อยากมีน้องไหมเหรอครับเลี้ยงลูกเพื่อนไปก่อนนะ ลูกเพื่อนแบบว่าถ้าดื้อเราก็ยังดุได้ไงไม่เป็นไรครับตั้งเป้าไหมครับว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานครับตั้งจนเลิกตั้งแล้วอ่ะ ตั้งจนเลิกตั้งแล้วครับมันก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ใช่อาจจะแบบว่าเจอเดือนหน้าแล้วก็อีกเดือนนึงแต่งเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะก็ถ้าสมมติว่าเคมีมันตรงอะไรหลายๆอย่างมันตรงก็ไม่เป็นไรกลัวมีลูกยากไหมครับเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการมันแบบว่ามันดีอะค่ะพี่ครับเพราะว่ามันไม่น่าจะลำบากนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเคลียร์ไปเรียบร้อยชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่ลูกเธอเป็นลูกของเพื่อนสนิทนี่มาอีกกระแสนึงกับวันนี้คือฮามากแล้วค่ะหลายคนก็บอกอุ๊ยตายแล้วโบวี่เปิดตัวค่ะแกรนโอว่ามีแฟนใหม่อย่างนี้คุยกับคนคนนึงอยู่เพราะว่าจะพยายามกลบกระแสเรื่องแบบเมาส์มอยว่าเขาไปกิ๊กกับชาคริสหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงวันนี้ก็เลยติดตามข่าวมาให้นะคะไปจ่อไมค์กันเพราะว่าเราเจอคุณโบวี่ที่งานแต่งงานเพราะนั้นไม่พลาดค่ะจับตัวมาทันทีจ่อไมค์ครั้งนี้นะคะมีหลายคำถามที่อยากจะฟังจากปากโบวี่ค่ะที่เมื่อหัวค่ำนะคะไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสไฮโซพอลลี่กับพี่เบนซ์นะคะนับเป็นอีเวนต์แรกหลังจากที่มีข่าวกับพระเอกไม้เลื้อยซึ่งประเด็นหลักที่เธอย้ำชัดก็คือการปฏิเสธข่าวของชาคริสปิดโรงแรมดินเนอร์กับเธอ2-2พร้อมชี้แจงเรื่องผู้จัดการออกมาให้ข่าวเพราะว่าเจ้าตัวรู้สึกกังวลมากค่ะส่วนประเด็นที่เปิดให้อยากแล้วจากไปนะคะก็คือเรื่องรูปผู้ชายหน้าหวานที่เธอประกาศกลางโซเชียลว่ากำลังคุยอยู่กับคนนี้เจ้าตัวขอพูดครั้งหน้านะคะเรื่อง IG นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวโบมาตอบอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันค่ะตอนแรกที่ข่าวมันออกมาอย่างเงี้ยโบก็คือจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะว่าเราอยู่ในวงการมาสักพักนึงอยู่แล้วจนเราก็คล้ายๆกับว่าชินแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอพี่นักข่าวใช่ไหมคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะให้ผู้จัดการเชิญพี่มาที่กองละครที่โบถ่ายแต่ทีนี้ทางกองไม่สะดวกเนื่องด้วยสถานที่อะไรหลายอย่างโบก็เลยงั้นตัดสินใจไลฟ์ดีกว่าค่ะตอนนั้นมีข่าวมาเรากดดันไหมคะพี่โบตอนแรกไม่เครียดมาเครียดตอนที่มันมีข่าวว่าผู้จัดการโบให้สัมภาษณ์แทนว่ารับว่าไปกินข้าวจริงอันนี้รู้สึกเดือดร้อนข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบเหมือนคนที่เขาเห็นเขาก็จะคิดแล้วว่าเป็นเรื่องจริงคือในส่วนตรงนี้โบก็ถามผู้จัดการว่าทำไมมันมีข่าวนี้ออกมาผู้จัดการบอกว่าคือมีนักข่าวเนี่ยโทรหานางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือนางจะต้องปัดมาให้โบเป็นคนพูดเองอยู่แล้วตามหน้าที่ของนางใช่ไหมแต่แบบมันเหมือนพอโดนถามเยอะนางก็เลยบอกว่าโบเนี่ยนางก็มีออกไปกินข้าวกับผู้ชายบ้างอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยให้นางมาตอบเองจริงๆทางพี่ชาคริสเนี่ยพอตอนแรกที่ชาคริสก็นิ่งๆเพราะว่าพี่เขาก็คงจะชินแต่ว่าพอมีข่าวเรื่องผู้จัดการออกมาให้สัมภาษณ์แทนเนี่ยพี่ชคิดก็เลยมีให้ทางเขาติดต่อมาก็เลยคุยแบบอธิบายกันให้เข้าใจคนแบบมีประมาณเกือบพันคอมเมนต์น่ะในไลฟ์วันนั้นน่ะแล้วก็ 70% น่ะคือไม่เชื่อ 70% ก็หาว่าโบแบบล็อกแรกหลุกหลิกทำไมไม่มองกล้องจำผิดเราตื่นกล้องไลฟ์เหมือนกันนะเว้ยเอาจริงๆโบพูดคนเดียวโบก็เลยไม่รู้ว่าโบจะพูดอะไรโบก็ว่าโบพูดครบแล้วนะนั่นก็คือเรียบเรียงมาแล้วนะโบไม่อยากให้มองว่าข่าวเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเกิดการที่มีข่าวผู้จัดการยืนยันออกมาเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่าอ้าวเราคือเหมือนกลายว่าเป็นทางเรายอมรับออกมาแล้วว่าเรื่องจริงขนาดไปเจอเพื่อนดารานะพวกเขาก็ยังแบบอ้าวเหรอคิดว่าเรื่องจริงเห็นมีข่าวว่าแบบโบยอมรับแล้วเฮ้ยโบไม่ได้ยอมรับไม่ใช่เรื่องจริงค่ะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ออกไปเจอไม่ได้ออกไปทานข้าวกับพี่ชาคริสเลยค่ะมีโอกาสได้คุยกับคุณเซนด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ก็เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่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 ค่ะใช่ไม่พอที่ได้คิดจริงจริงเคลียร์ไปตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่มันจะแบบเยอะๆอีกเรื่องของคุณคิดก็เคลียร์ไปแต่เรื่องหนุ่มคนใหม่เนี่ยดิฉันรู้ด้วยว่าเป็นใครอะไรอุ้ยใครน่ะชื่อโอ
อมตอนนี้ก็แบบว่าเพิ่งสิอมอมอ๋ออมเขาเล่นซีรีส์ช่อง9อยู่ที่เอ็กซ์ตร้าก็อยากเห็นหน้าตาก็นอกจากไปส่อง IG แล้วก็รอดูละครได้ลาลาหน้าหวานใช่นะเป็นผู้ชายหน้าหวานอินไซด์เดี๋ยวรอข่าวหน้าคุณโบวี่ออกอีเวนต์คงได้คำตอบมากกว่านี้นะคะเอาส่วนคนนี้แม่นักข่าวไปดักรอเจอในที่สุดนะได้แชะภาพกันนะคะระหว่างเจี๊ยบละละนากับหวานใจเขาเปิดตัวแล้วเหรอเธอนั่นมันสิแกรนด์โอเหมือนกันไหมนี่สิเออนะคะเขาไปงานแต่งงานของพอลลี่มาดูซิว่าจะมีความน่ารักกันขนาดไหนค่ะกว่าจะยอมให้จับภาพคู่แหมเล่นตัวอยู่นานแต่นี่นะคะสุดท้ายสาวหล่อดีกรีคุณหมอเจี๊ยบละละนาก็ไม่รอดสายตาสื่อนะคะหลังพาน้องเดียหวานใจนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีงานแต่งพอลลี่พรพันธ์เจ้าตัวก็เผยว่าดีใจที่ได้มาอยู่ในวันแห่งความสุขของเพื่อนและมีข้อความฝากถึงเจ้าบ่าวด้วยล่ะค่ะพอลลี่เป็นเพื่อนแล้วก็เชื่อว่าเป็นคอมเมนต์แฟนและภรรยาที่น่ารักแน่นอนแล้วก็ฝากให้ดูแลดีๆแล้วก็มีลูกเร็วๆนะคะตอนแรกก็โทรมาบอกว่าจะมางานแต่งไหมแล้วก็บอกว่าบวกลบแบบไม่แน่ใจละครจะเสร็จทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจองที่เผื่อไว้อะไรเงี้ยมาจำเงินค่าโต๊ะไว้ด้วยก็มายินดีให้เพื่อนเรานะเพื่อนเรามีความสุขก็อยากจะมายินดีด้วยในวันสำคัญของเขาคือเข้าใจก็เคยคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่แบบว่าพอลลี่เคยแนะนำเพื่อนคนหนึ่งให้รู้จักเขาเป็นรุ่นพี่ก็แบบบอกเจอกัน2เดือนก็แต่งอะไรเงี้ยก็คือระยะเวลาไม่จำเป็นก็เลยไม่ตกใจว่าเขาเจอคนที่ใช่ก็ดีใจเพราะว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแล้วก็เห็นเขามีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่เห็นเขามีวันนี้เพราะว่าเขาก็ตอนสมัยก่อนก็พอพูดถึงเรื่องพวกนี้เขาบอกเขาอยากมีแต่งงานกับคนที่รักเขาจริงแล้วก็มีครอบครัวที่ดีแล้วก็วันนี้ก็เห็นเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการก็ดีใจด้วยย้ำชัดเนาะว่าจริงเราไม่มีปัญหากันใช่ไม่ได้พกระเบิดมาด้วยก็มาให้กำลังใจซัพพอร์ตกันทุกเรื่องก็คนเขามีแฟนแล้วเขาก็มีเวลาให้แฟนเขาเวลาให้เพื่อนอาจจะน้อยลงอะไรไม่เราเข้าใจเพราะว่าปกติก็ทำงานเยอะไม่ค่อยได้เจอใครอยู่แล้วเขาบอกว่าเราอกหักเปล่าพอลลี่แต่งงานไม่เกี่ยวโอ้ยไม่มีไม่ได้อกหักปกติดีค่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็เราเจอคนที่ใช่ก็อยากมีวันนี้เหมือนกันค่ะอะไรอุตส่าห์รอฟังเรื่องแฟนเอ้ยแล้วผู้หญิงที่ควงมาด้วยอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเฉยๆแต่ก็สวยนะน่ารักเนอะจริงก็รอดูกันต่อไปนะจ๊ะโอ้ยตอนนี้แบบโลกโซเชียลทำงานหนักแล้วก็ไปสืบหานะคะเราก็เสพข่าวสนุกสนานเลยมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้นะคะที่เราก็รู้กันว่าเขาเนี่ยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะอย่างเลโอนาร์โดดิคาปริโอนั่นเองล่าสุดนี้ก็มีการเข้าพบว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพื่อจะถกกันถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะควรตอนนี้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันดีกว่าคุณใช่เพราะว่าตอนนี้นะโลกแก้แล้วล่าสุดก็มีข่าวว่าเกิดรอยแตกที่ลึกและใหญ่มากที่แอนตาร์กติกาน่ากลัวมากแต่เราไม่อยากจะคิดว่าถ้ามันแบบว่าถ้าหลุดกระปิ่นออกมานี่นะคะน้ำทะเลสูงขึ้นเทียบเลยอะโลกจะแบบว่าท่วมแล้วเราต้องหาเรือโนอาอยู่กันแล้วละคนว้าให้สร้างถ่านไหมนะคะเอาเป็นว่าต้องช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาค่ะกับการร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่ของ Far East Movementโซนไซช่วงนี้นะคะมีข่าวบันเทิงจากเกาหลีมาฝากกันรายงานโดยคุณอ้อมค่ะแน่นอนนะคะวันนี้มีมาฝาก2ข่าวเช่นเคยนะคะข่าวแรกจะเป็นเรื่องของการร่วมงานระหว่างศิลปิน K-POP กับ Far East Movement นั่นเองอู้หูต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะได้เห็นทักษะการร้องเพลงภาษาอังกฤษของ Tiffany ที่ต้องบอกว่าเป๊ะมากๆเลยล่ะค่ะยอนจาก EXO ยุนมิเรฮิโอรินแห่ง SISTA และเจพาร์คด้วยค่ะโอ้โหถูกใจแน่นอนเห็นไหมคะเพลงก็เพราะอีกด้วยนะคะยังไงหาฟังแล้วก็ชม MV กันแบบเต็มๆได้ค่ะข่าวต่อมานะคะนี่จะพูดถึงเรื่องของ Descendants of the Sun Series สุดฮิตในปีที่ผ่านมาครั้งนี้จะไปออกอากาศที่ยุโรปค่ะโอ้โหนี่นะต้องบอกเลยว่าทางนู้นเนี่ยเขาก็ถูกใจในเรื่องของซีรีส์เกาหลีไม่แพ้ชาวเอเชียเลยทีเดียวนะคะคิดว่าในเรื่องของเรตติ้งเนี่ยต้องสูงแน่นอนเขาบอกว่าตอนนี้กำลังติดซีรีส์เกาหลีเหมือนกันLegend of the Blue Sea หุ้ยดูแล้วสนุกใช่ไหมพูดเลยอย่างนี้ต้องรีบไปตามดูเลยนะคะติดมากตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะช่วงของสคริปต์กับทูเดย์ค่ะเรียก
Today มาแล้วนะคะพร้อมกับข้อมูลเด็ดๆเลยวันนี้มีเรื่องราวของเพลงประกอบค่ะ Collateral Beauty มาฝากกันนะคะโอ้ยดูแคสแล้วก็น่าดูมากเลยตัวแสดงแต่ละคนนี่สุดยอดเลยอะใช่แล้วล่ะค่ะปลายปีนี้โอ้โหหนังดีๆรอเจาะคิวเพียบเลยเนาะจริงค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราสรุปข่าวกันนะคะ Inside Round Up ค่ะอ๋อขออภัยนะคะช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์กันต่อใช่แล้วนะคะวันนี้มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะไปติดตามกันค่ะ3แนวเลยนะคะถูกใจแบบไหนก็เชิญชมกันได้นะคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะใช่ค่ะมานี่นะคะได้เวลาแล้วกับการสรุปข่าวเด่นประจำวันนี้นะคะกับอินไซด์ราฟค่ะหลังจากค่ะจากชาคริสเมื่อเช้านี้นะคะวุ้นเส้นเปิดใจเป็นครั้งแรกเธอปฏิเสธทุกเรื่องค่ะตั้งแต่ข่าวโดนทำร้ายรวมถึงโบวี่เป็นมือที่3ส่วนกำลังใจตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนๆนางฟ้าและแฟนคลับส่งมาให้อย่างต่อเนื่องเรื่องเดียวที่ไม่พร้อมพูดก็คือสาเหตุที่แยกทางกันค่ะCollateral Beauty รวมนักแสดงแถวหน้าไว้มากมายนะคะ9ธันวาคมค่ะครบรอบ9ปีจากการจากไปของ Big D2B นะคะซึ่งครอบครัวและแฟนคลับเนี่ยร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน9ชุดแด่พระสงฆ์9รูปตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าโดยมีบีมและแดนเคลียร์คิวเข้าสมทบค่ะทีนสราวุธบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งให้คุณพ่อคุณแม่และเพื่อนผู้ล่วงลับอย่างปอทฤษฎีจะตัวตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสที่ประเทศอินเดียวันที่15ธันวาคมเป็นเวลา8วันนะคะแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่อที่พม่าด้วยล่ะค่ะไลออนกอสลิงและเอมม่าสโตนประทับรอยมือรอยเท้าที่หน้าโรงภาพยนตร์ TCL Chinese Theater เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการทำงานร่วมกันอีกครั้งในลาลาแลนด์ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของปี2016จากสถาบันนักวิจารณ์นิวยอร์กทั้งสองบอกสั้นๆค่ะว่ามันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก It's my mom and her friendsแบรดพิตพยายามยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปกปิดข้อตกลงการเลี้ยงดูบุตรระหว่างการดำเนินการฟ้องหย่ากับแอนเจลิน่าโจลี่ให้เป็นความลับแต่ว่าศาลปฏิเสธค่ะเนื่องจากว่าเขาขอให้มีการพิจารณาแบบฉุกเฉินและไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมค่ะนี่ก็คือข่าวของเราในวันนี้นะคะสรุปรวบรวมมาให้ดูทีเดียวเลยใช่แล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าอยากจะชมย้อนหลังนะคะหรือว่าชมที่อื่นนะคะถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านนะอยากจะเปิดชมทุกที่ทุกเวลาเลยก็เปิดได้ผ่านแอปพลิเคชันของเรา True Vision Anywhere นะคะแล้วก็ True Insight Channel ช่องทาง YouTube ดูย้อนหลังได้ค่ะไปแล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ